เริ่มต้นแล้วครับสำหรับการถ่ายทำซีรีส์ศรีอยุธยา2ครับในฉากสุดยิ่งใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครับกลางแม่น้ำน่านจังหวัดพิจิตรทีมข่าวของเรานะครับได้รับข้อมูลว่าเมื่อวานนี้ก่อนถ่ายทำหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลผู้กำกับได้มีการพานักแสดงเข้าไปกราบสักการะขอพรหลวงพ่อเพชรพระประธานในพระอุโบสถครับและพูดคุยขออนุญาตเจ้าอาวาสเพื่อบอกวัตถุประสงค์และใช้สถานที่ก่อนที่จะออกมาทำพิธีบวงสรวงบริเวณลานวัดแล้วจึงไปซักซ้อมคิวการแสดงครับฉากสำคัญนี้กล่าวถึงสมเด็จพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยฉลองพระองค์เต็มพระยศจากกรุงศรีอยุธยาสู่เมืองสระบุรีเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีสมโภชพระพุทธบาทแบ่งเป็น2ฉากใหญ่1. ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนำแสดงโดยสรัญญูวงศ์กระจ่างปกรณ์ลำวรนุชพิรมภักดีสินใจเปล่งพาณิชย์นพชัยชัยนามเพ็ญเพชรเพ็ญกุลวิวิทย์บวรกิรติขจรอภิสรสุขวัฒนาใสและสรวิทย์บุญมากและ2ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตนำแสดงโดยนพชัยชัยนามจิรวิทย์พงไพจิตสินใจเปล่งพาณิชย์รัตเกล้าอามรดิษฐ์พิมดาพาณิชสมัยอานัตพลสิริชุมแสงและนิภาพรทิติธนการค่ะซึ่งในฉากครับตัวละครจะประทับมาในเรือพระที่นั่งมีทั้งหมด7ลำครับซึ่งเรือทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นจากฝีมือของบรรดาอาจารย์ศิลปะและนักเรียนมัธยมทั้ง7โรงเรียนใน7อำเภอของจังหวัดพิจิตรครับรวมถึงน้องๆนักเรียนยังร่วมแสดงเป็นฝีพายอีกด้วยครับ